สาวดอกหญ้าต่ายอรทัยและหนุ่มตามฝันจากบ้านไกลไพพงศธรสวัสดีปีใหม่แฟนๆผ่านแฟนเพจ Facebook นะครับในปีนี้ไม่มีภาพบรรยากาศของคอนเสิร์ตเคาท์ดาวน์นับถอยหลัง5 4 3 2 1เพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านจากปีเก่าสู่ปีใหม่เหมือนปีก่อนๆเพราะสถานการณ์โควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนนั้นกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งก็ทำให้หลายๆพื้นที่นั้นต้องงดแล้วก็เลื่อนการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่งานที่ศิลปินเคยรับเอาไว้ก็มีอันต้องถูกเลื่อนและยกเลิกไปนั่นเองนะครับแต่ไพและต่ายก็ยังคงส่งความสุขให้แฟนๆผ่านสกส.น่ารักน่ารักเป็นภาพของตัวเองคล้ายๆโปสเตอร์ออนไลน์ลงในแฟนเพจ Facebook นั่นเองเนี่ยนะครับโดยไพพงศธรบอกว่าปีใหม่ปีนี้ไผ่ขออวยพรให้แฟนเพลงทุกๆคนและครอบครัวพบกับความรุ่งเรืองในชีวิตมีความรักที่สดใสจิตใจที่แข็งแกร่งรวมทั้งความอุดมสมบูรณ์มาแก่แฟนเพลงและครอบครัวให้มีความสุขมากๆพบเจอแต่สิ่งดีๆปลอดภัยห่างไกลโรคสวัสดีปีเสือปี2565เด้อครับลงชื่อไผ่พงศธรขณะที่สาวดอกหญ้าต่ายอรทัยก็โพสต์ลง Facebook Fanpage ต่ายอรทัยเช่นกันนะครับตัวต่ายอรทัยเนี่ยไปเคาท์ดาวน์อยู่ที่นาไทยนาต่ายนครยกนู่นเนี่ยนะครับต่ายอรทัยลงโปสเตอร์เป็นภาพของตัวเองยกมือไหว้สวัสดีสวยเลยครับมวยผมสวยเลยยิ้มหวานพร้อมกับข้อความระบุว่าสวัสดีปีใหม่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุทุกอย่างโดยเฉพาะสุขภาพใจขอให้แข็งแกร่งเป็นพิเศษที่จะนำพาให้เรามีความสุขได้ง่ายๆกับความทุกข์ยากในยุคของการเปลี่ยนแปลงนี้แต่ขอให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเริ่มต้นปี2565ปีที่3แล้วที่เราต่อสู้กันมาหากมองบรรยากาศอาจจะยังคงเงียบเหงาที่ผ่านมาเพราะเรารักชีวิตตัวเองและบุคคลที่สำคัญในชีวิตเราถึงได้ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีจนผ่านมาแล้วด้วยความอยู่รอดปลอดภัยถือว่าโชคดีมากๆค่ะหลายอย่างหยุดและปิดตัวไปแต่มีสิ่งใหม่ในชีวิตของบางคนที่ถือโอกาสในวิกฤตนี้เริ่มต้นกับอาชีพอื่นๆเชื่อมั่นมากๆและหวังว่ามันจะต้องดีขึ้นมันคงดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาปีใหม่นี้ตายขอพรให้ตัวเองและขอพรให้ทุกท่านตั้งมั่นในสิ่งที่ลงมือทำมาแล้วขอให้สิ่งดีๆทั่วทั้งจักรวาลทั้งสากลโลกนี้ทรงพลังงานบวกพลังงานที่ดีพลังของความโชคดีพลังงานทิศทางที่ถูกต้องมาพรมจิตพรมใจให้พวกเราทุกคนมีสติที่มั่นคงแข็งแรงที่จะก้าวต่อไปพร้อมกันสิ่งที่ตั้งใจไว้แล้วนั้นจงบังเกิดขึ้นจริงกับทุกคนตลอดไปนะคะโชคดีปีใหม่ทุกท่านค่ะอันนี้ก็คือต่ายอรทัยนะครับก็ถือว่าเป็นพรที่ดีพรที่ประเสริฐจากศิลปินที่เรารักทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นไผ่พงศธรและต่ายอรทัยลูกทุ่ง FM News ก็ขอถือโอกาสนี้ส่งความรู้สึกดีๆผ่านเสียงนี้ผ่านช่องนี้มายังแฟนเพลงทุกคนขอให้ปีนี้ปี2565หรือปีคศ2022เป็นปีที่ดีของทุกๆคนนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ